สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องเศษส่วนในหัวข้อเตรียมความพร้อมอันนี้เป็นในอยู่ในระดับประถม4นะครับอ้างอิงมาจากหนังสือสสวทนะครับซึ่งมันง่ายนิดเดียวนะครับอันนี้เราอยู่ในเอพิโซดที่1เรามาเริ่มกันได้เลยสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาเลขกันนะครับในเรื่องเศษส่วนซึ่งเป็นหน้าที่4เล่มที่2ของประถม4นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องเศษส่วนนะครับอันนี้อ้างอิงมานะครับแต่ว่าโจทย์หรือตัวอย่างทุกข้อก็ไม่ได้เหมือนสักทีเดียวนะครับบางอย่างก็เอามาบางอย่างก็ไม่ได้เอามานะครับอันนี้เป็นการอธิบายที่ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็เพื่อให้นักเรียนสามารถได้คะแนนที่ดีเรียนเก่งแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้าใจในการเรียนนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเรามารู้จักคำว่าเศษส่วนนะครับคุณครูก็ขออนุญาตอธิบายด้วยภาพนะครับภาพนี้เป็นภาพวงกลมนะครับแล้วนักเรียนก็จะเห็นว่ามี1ช่องนะครับ1ช่องเนี่ยระบายนะครับขีดเป็นเส้นนะครับส่วนช่องที่เหลือนะครับไม่มีนะครับไม่มีเส้นแบ่งเป็น1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องอันเนี้ยมันจะหมายถึงนะครับมันจะหมายถึงส่วนนะครับคือช่องทั้งหมดจะมี4ช่องเท่าๆกันแล้วช่องหนึ่งที่ระบายนะครับก็มี1ช่องดังนั้นมันก็คือเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า1ส่วน4เราก็สามารถสรุปได้ว่า1เนี่ยก็คือบางส่วนนะครับแล้วก็4ก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดของที่เรามีนะครับสรุปเศษก็คือบางส่วนนะครับเศษก็คือบางส่วนแล้วส่วนก็คือทั้งหมดเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูในตัวอย่างที่2นะครับในตัวอย่างที่2นักเรียนจะเห็นว่าระบายกี่ช่องครับ1ช่อง2ช่องแล้วมันแบ่งเป็น3ช่องเท่าๆกันแต่ละช่องนี่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับมันถึงจะเขียนเป็นเศษส่วนได้นะครับเราก็บางส่วนก็คือบางส่วนก็คือ2นะครับเราก็เขียน2แล้วก็ทั้งหมดก็คือ3 3นี่ก็คือ1 2 3นับทั้งหมดทั้งที่ระบายแล้วก็ที่ไม่ระบายนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับมีวงกลม1วง2วง3วง4วง5วง6วงมีทั้งหมด6วงนะครับแล้วก็ส่วน1วง2วง3วง4วง5วง5วงนี่ก็คือส่วนที่ระบายนะครับส่วนที่ระบายมี5วงเราก็เขียนได้ว่า5ส่วน6ทีนี้คุณครูขออนุญาตอธิบายตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าส่วนนะครับหรือต่อก็ได้ครับหรือหารก็ได้ครับอย่างเช่นเราจะบอกว่า2ส่วน3ก็ได้หรือ2ต่อ3ก็ได้นะครับหรือ2หารด้วยเราใช้คำว่าหารด้วย3นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะรู้จากความหมายพวกนี้นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนเรียนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับความหมายทั้งหมดนี้ก็คือความหมายเดียวกันนะครับเราเริ่มลองมาทำตัวอย่างดูนะครับอันนี้ก็คือในโจทย์ข้อนี้นะครับให้วาดรูปตามเศษส่วนที่กำหนดให้นะครับเศษส่วนที่กำหนดให้ก็คือ2ส่วน3ตามความรู้เดิมที่นักเรียนเรียนมาเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับบางส่วนนะครับก็คือ2ก็คือบางส่วนอันนี้มันมีทั้งหมดกี่ส่วนมันก็คือ2ส่วนนะครับส่วน3ก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่มีเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งช่องเป็น3ช่องนะครับถ้านักเรียนคนไหนแบ่งไม่เป็นนักเรียนก็ดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะแบ่งเป็นตอนแรกก็แฟบฟืบฟาบตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้แล้วก็นักเรียนก็โยงเส้นทะแยงไปอย่างนี้ครับอันนี้ก็ได้เลยครับแล้วก็อีกเส้นนึงนะครับอันนี้ก็เป็น3ส่วนนะครับวิธีแบ่ง3ส่วนของวงกลมก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วนักเรียนก็จะต้องระบายนะครับระบายสิ่งที่เป็น2ส่วนนะครับเราระบายส่วนที่1ตรงนี้ก่อนนะครับ
ระบายส่วนที่1 นะครับก็ระบายให้มันสวยงามนะครับคุณครูจะได้คะแนนเยอะๆนะครับอันนี้1ส่วนละอันนี้ส่วนที่2แล้วนะครับแล้วก็ระบายนะครับทั้งหมดนี่ก็คือ2ส่วน3นะครับในข้อนี้โจทย์ข้อนี้เราก็ตอบได้นะครับก็คือ2ส่วน3ตามที่โจทย์ต้องการนะครับถัดมาอีกข้อนึงนะครับข้อ B นะครับข้อ B คุณครูก็ได้แบ่งช่องไว้แล้วอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมขนมเป็ดปูนหรือสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งก็จะแบ่งช่องนะครับคุณครูก็แบ่ง1 2 3 4 5ซึ่งจะเป็น5ช่องพอดีนะครับคุณครูแบ่งไว้ก่อนเพื่อความรวดเร็วอันนี้ก็คือจากบางส่วนนะครับ4ก็คือบางส่วนนะครับ5ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วเราก็แบ่งช่องให้เป็นทั้งหมดก่อน5ช่องเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาระบาย4ส่วนนะครับอาจจะวาดไม่ตรงเป๊ะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆนะครับอันนี้ครูวาดด้วยมือ1ส่วน2ส่วนแล้วนะครับแล้วก็3ส่วนนะครับว่าวาดใหม่นะครับโอเคแล้วก็อีกช่องนึงนะครับโอเคนะครับอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้4ส่วนแล้วก็ระบายไปเลย4ส่วนนะครับ4ส่วน1ส่วนนะครับ2ส่วนนะครับ3ส่วนนะครับ4ส่วนนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ได้ทั้งหมดนี้ก็คือ4ส่วนนะครับ1 2 3 4ก็คือบางส่วนก็คือ4ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนะครับในข้อ B สุดท้ายนะครับในข้อ C นะครับเราก็จะมาถึงจุดสุดท้ายในข้อ C นะครับข้อ C ก็คือ7ส่วน8นะครับนักเรียนครับอันนี้แบ่งเป็น8ส่วนวิธีแบ่งเป็น8ส่วนจากสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับนักเรียนก็อาจจะวาดตรงนี้ก่อนแบ่งครึ่งมันก่อนนะครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่ครึ่งนึงโอเคคุณครูเขียนนะครับเป็นประมาณครึ่งนึงนะครับแล้วอันนี้ก็คือ2ส่วนแล้วครูหันก็แบ่งอีกครึ่งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกก็กลายเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนเสร็จแล้วคุณครูก็จะแบ่งอย่างนี้อีกนะครับชึ่งนะครับซึ่งมันก็จะเป็นกี่ส่วนครับด้านบนมี1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วน7ส่วนแล้วก็8ส่วนนะครับแล้วเราก็ระบายกี่ส่วนครับ7ส่วนนะครับจัดปลายนะครับ7ส่วน1นะครับ2นะครับ3 4 5นะครับ6 7นะครับ8ส่วนขอโทษนะครับเราแค่7ส่วนนะครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับ7ส่วน8 7ก็คือบางส่วนนะครับ8ก็คือทั้งหมดนะครับ8ส่วนก็คือทั้งหมดที่ในสี่เหลี่ยมนี้มีนะครับ8ช่องถัดมานะครับเราก็ลองมาทำแบบขัดนี้นะครับซึ่งมันจะซับซ้อนขึ้นนะครับในแบบขัดนี้นะครับให้เติมเศษส่วนที่มีในสี่เหลี่ยมนะครับคุณครูก็ได้วาดรูปประกอบนะครับจากหนังสือนะครับคุณครูก็ได้วาดรูปประกอบจากหนังสือนะครับจากหนังสือได้วาดรูปประกอบเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนก็คือจากความหมายที่นักเรียนเรียนมานะครับก็คือทั้งหมดนะครับแล้วข้างบนเนี่ยก็คือบางส่วนนะครับบางส่วนทีนี้ตรงนี้ก็คือบวกกันอันนี้ส่วน4อันนี้ส่วน4นะครับมันจะต้องเอาส่วนเนี่ยจะต้องเหมือนกันนะครับมันถึงจะบวกกันได้นะครับเหมือนกันนะครับถึงจะบวกกันได้ถึงจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ4เหมือนกันนะครับ1 1บวกอะไรได้1ในสี่เหลี่ยมบวกกัน1แล้วมันได้4แสดงว่าในสี่เหลี่ยมก็ต้องเป็น3นะครับ
3ส่วนนะครับบวกกัน1ส่วนก็กลายเป็น4ส่วนนะครับเราก็จะเขียนอย่างนี้นะครับ3ส่วน1ส่วนนะครับ2ส่วนแล้วก็3ส่วนนะครับบวกกับ1ส่วนนะครับมันก็กลายเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วน4นะครับ4ส่วน4ก็คือ4ช่องเต็มนะครับนักเรียนจะเห็นว่าอันเนี้ยอันนี้ก็คือ3ส่วน4อันนี้ก็คือ1ส่วน4นะครับมันถึงจะรวมกันได้นะครับช่องนี้มันถึงจะบวกกันได้กับช่องนี้นะครับที่คุณครูบอกว่าส่วนเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันนะครับส่วนหรือทั้งหมดมันต้องเหมือนกันถ้าเกิดมันไม่เท่ากันมันก็จะรวมกันไม่ได้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นเต็มช่องทั้งหมดไอ้ก้อนเนี้ยเขาเรียกว่า1นะครับ1ก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ1เราระบายเต็มเลยนะครับทั้งหมดทั้งช่องเนี่ยก็คือ1 1เดียวนะครับความหมายเป็นแบบนั้นนะครับ1เดียวในที่นี้ก็คือรวมกันทั้งหมดแล้วมันก็คือ1เดียวนะครับนี่เป็นแบบนี้เองนั่นเองนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับขออนุญาตอธิบายต่อในข้อ B นะครับอธิบายต่อในข้อ B นักเรียนจะเห็นภาพแจ่มแจ้งแดงแก่นะครับอธิบายเป็นรูปวงกลมบ้างนะครับทีนี้อะไรบวกอะไรนะครับแล้วก็กลายเป็นตรงนี้สุดท้ายกลายเป็น1นะครับแสดงว่า1ก็คือแสดงว่าเต็มภาพทั้งหมดใช่ไหมครับเต็มภาพทั้งหมดเลยนะครับก็คือ1นะครับมันจะเต็มภาพทั้งหมดเลยโอเคทีนี้เขาไม่บอกนะครับให้เราคิดเองคุณครูก็อยากได้ก็คืออย่างเช่นนะครับ5นะครับบวก5ส่วน6นะครับแล้วก็บวกกัน1ส่วน6นะครับก็กลายเป็น6ส่วน6มันถึงเต็มช่องมันถึงจะกลายเป็น1นะครับแล้วคุณครูก็จะระบายนะครับ5ส่วน6ก็คือระบายไป5ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่องนะครับ4ช่องนะครับ5ช่องอันนี้ก็คือ5ส่วน6ส่วน1ส่วน6ก็คือระบายเป็น1ช่องนะครับนี่คือ1ส่วน6รวมกันแล้วมันก็เต็มช่องพอดีนะครับก็คือต้องระบายทุกช่องเลยนะครับมันก็คือ6ช่องก็คือบางส่วนซึ่งมันก็คือทั้งหมดนั่นเองนะครับมันก็เต็มช่องตรงนี้ก็คือถือว่าเต็มช่องนะครับมันก็คือ1เดียวเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี่ก็คือการอธิบายของสสวทในหน้าที่4นะครับก็พบกันใหม่ได้ในวิดีโอต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนสวัสดีครับนักเรียนทุกคน And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding andDo not forget to press like, share, and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.